ในนามฮกหลงแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ในนามฮกหลงใช่แต่ไม่น่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่ามันออกมามันตระกูลที่เรานั้นต้องมันเนาะแยกยากเหมือนกอมอินกับสหัสนะบางทีแยกยากมากๆนะคะใช่ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะป้อมอยู่กับคุณดุดนะคะกับคุณปอยค่ะปอยนะคะวันนี้เรามาที่บ้านของคุณดุดนะคะก็คือจะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วค่ะเห็นแค่ชั้นวางนี้นะคะแต่ว่าเราจะไปดูว่ามีความหลากหลายในการสัดส่วนยังไงบ้างเนาะคุณดุดพาชมเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยเอาจากตัวแรกเลยก็ได้ค่ะที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคือได้มาในนามฮกหลงแต่ไม่แต่เขาบอกว่าไม่ใช่แล้วล่ะดูทรงแล้วไม่น่าใช่นะคะขออนุญาตจับลายนี้เอาเลยค่ะนี่เลยนะคะเพราะว่าหูบิดแปลกหูปิ้นแปลกๆนะคะแล้วก็สะดือก็บิดแปลกๆก็คือได้มาในนามฮกหลงใช่แต่ดูทรงแล้วไม่น่าใช่ไหมคะไม่น่าจะใช่แล้วลองดูลองดูเพราะว่าน้องน่าจะว่าอ่อนไปเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นใบหลอดใหม่เพราะว่าหลอดเก่าอะคือใบมันเขียวแล้วก็ตัดทิ้งออกไปแล้วมันเริ่มเขียวก็เลยเหลือหลอดใหม่อย่างเดียวมาดูรอดูอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นหนุมานอมพระพาค่ะอ๋ออันนี้คือยังไม่กัดใช่ไหมคะค่ะน้องก็ยังอ่อนเหมือนกันยังไม่กัดอุ๊ยอันนี้จะเป็นเทพอัศรารุ้นด่างลุ้นนะคะอันนี้ด้วยลุ้นเหมือนอันเนี้ยลุ้นสายลุ้นสายลุ้นอันนี้ก็สายลุ้นเยอะค่ะบ้านนี้คือเขาจะมีกาบใช่ไหมคะใช่ค่ะเขามีเหมือนมีแข้งอะค่ะเขาเรียกว่ามีแข้งตอนนี้จะเป็นปีกกินนารีค่ะใบจะเรียวสวยๆหน่อยค่ะปีกกินนารีถัดไปนะคะให้ข้างๆอันนี้ได้มาในนามตะวันชิงพบแต่ไม่ใช่แล้วแต่ไปเจอในโน้นชื่ออะไรนะหยกกัมมยี่หยกกัมมยี่ค่ะน้องใบใหญ่ถือเลยค่ะน้องใบใหญ่จริงค่ะได้มาในนามหยกกัมมยี่อันนี้จะเป็นสีแบบดำๆกับใช่ค่ะก้านก็ดำก้านเป็นสีก้านดำสวยมากใช่ค่ะก้านดำไปข้างบนสีหูห่อๆสวยมากเลยสวยค่ะก้านดำอะไรหมดเลยแล้วตัวนี้ก็คือนารายเรืองภพค่ะอันนี้นารายแหละอันนี้นารายแหละอันนี้พระรามอันไหนคะเข้าไปเลยค่ะพี่พระรามคุณดุดเข้าไปยืนตรงนี้โอ้ได้ได้ได้อันนี้พระรามกำลังกัดสีนะคะคุณดุดอธิบายพระรามหน่อยค่ะว่ามันอารมณ์ประมาณไหนกำลังจะกัดสีเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นเม็ดอย่างนี้ใช่ใช่เขาก็จะกัดสีแบบจะเป็นเม็ดสีขาวๆแล้วก็จะเป็นแบบลายไทยอะค่ะจะกัดเป็นลายไทยใช่ใช่พระรามจะกัดเป็นลายไทยหลังใบจะธรรมดาค่ะไม่มีหูพวกนี้พระรามจะไม่มีหูค่ะใช่ถ้ามีหูก็จะเป็นพวกกุมภการก้านจะเป็นมีสายสะพายถ้าเป็นแบบนี้ค่ะนี่พระรามนะคะทุกคนตัวนั้นจะเป็นลูกไม้แล้วก็ข้าวเฝ้าหนุมานหนุมานข้าวเฝ้าค่ะสีเขาจะสวยชมพูสวยมากเลยชมพูชมพูมันชมพูจัดมากเลยอ่ะสวยมากใช่ค่ะสวยมากเลยอันนี้ยังไม่กัดสีเต็มที่นะถ้ากัดสีเต็มที่มันจะบางทีมันจะชมพูเต็มใบเลยชมพูแบบขนาดไหนเนาะนี่ยังไม่เต็มที่นะยังค่ะคุณบอกว่ายังไม่เต็มที่อันนี้ก็กำลังสวยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่กำลังกัดเหมือนกันอันนี้จะเป็นลูกไม้ทศกัณฐ์บวกไก่เป็นเมล็ดอะค่ะเป็นเมล็ด2,000น่ะมารวมกันก็เลยจะได้เป็นลูกมันรออันนี้ก็ลุ้นคือกันว่าจะเป็นไก่มีหูหรือเปล่าไก่มีหูสายลุ้นสายลุ้นค่ะจะเป็นไก่มีหูหรือเปล่าแล้วก็พวกนี้จะเป็นลูกไม้กัดสีค่ะจะเป็นก้านดำอันนี้แก้วกิริยาแก้วกิริยามีอะไรนะเมียขุนแผนที่เป็นคนใช่ที่เป็นคนดูแลนางเอกนางควันทองใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกเพชร7 สีลุ้นด่างเหมือนกันตัวนี้อันนี้จะเป็นชายชนลุ้น
แพงใช่น่าจะแพงแล้วแหละเพราะว่ามันออกสีชมพูหน่อยนึงก็หน่อยนึงนะเนี่ยก็ได้ก็ติดมาหน่อยนึงแต่น่าจะแพงแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันใหญ่ละหลายชุดเลยใช่หลายใบแล้วน่าจะหลายแล้วอันนี้ก็จะเป็นพลาลูกไม้ฝั่งนี้จะไม่เท่าไหร่ได้เลยค่ะพักเข้าในเลยก็ได้ค่ะที่ข้างตรงนี้เลยค่ะโอเคพวกนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสหัสค่ะสหัสนะคะยักยักยักต่างกันยังไงคุณกวนอิมมันจะใบมันจะตรงหูมันนะคะมันจะลูบลงไปเลยเวลาถ้าใบมันยาวมันจะลูบลงไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสหัสใช่มันจะเรียบลงไปแต่ถ้าเป็นสหัสอะค่ะมันจะมีหูนั่นขึ้นมานี่สหัสกับกวนอิมที่ต่างกันตรงหูถือคือกวนอิมค่ะกวนอิมใช่ไหมคะใช่สีหน้าก็คล้ายกันแต่ว่าใช่เนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลักษณะใบใช่ลักษณะใบสหัสจะผิดแล้วก็มีหูตรงเนี้ยค่ะมันเขาจะมีสามเหลี่ยมหูใหญ่สหัสมีหูนี่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าหูใช่ใช่โอเคเขาเรียกว่าอะไรเยอะกว่ายาวกว่าใช่ใช่กวนอิมจะเรียวเรียวไม่มีตัดใช่หูตัดนี่นะคะก็คือพาชมมอนด้วยแล้วก็ดูลักษณะของมอนสีด้วยนะคะตัวนี้อะไรคะคุณตัวนี้นางใหม่ค่ะนางใหม่จะดูจะแดงใช่ไหมค่ะจะดูแดงก้านดำค่ะอุ้ยเล็กๆแต่จอมทับค่ะจอมทับเบบี้นี่จอมทับเบบี้ใหญ่ขึ้นมาก็มีโตขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นไปอีกมีเลเวล มีหลายรุ่นค่ะอืมตัวนี้ก็อันนี้นารายดังพบค่ะนารายเหมือนกันตัวนี้จะเป็นจบพระนครไม้หายากไม้หายากใช่ค่ะเป็นไม้หายากก็อยู่ในตับเทวดาสองเรือนนะน่าจะไหมอ่ะห้องมาห้องมาอ๋อท้องมาอันนี้ทุ่งนาเรศวรอันนี้อะไรทุ่งนาเรศวรค่ะทุ่งนาเรศวรว้าวทุ่งนาเรศวรอันนี้อะไรนะที่ยุทธหัตถีสงครามยุทธหัตถีอะค่ะสงครามยุทธหัตถีอยู่ในทุ่งนาเรศวรอะไรนี่แหละอันนี้พญามนพญามนเท่าไหร่คะเนี่ยพญามนเท่าไหร่คะพญามน1,200ค่ะลูกเล็กเด็กๆอยู่เบบี้เพิ่งขายไปต้นฟอร์มใหญ่กว่านี้ 2,007 ฟอร์มใหญ่กว่าอันนี้ฟอร์มยังเล็กอยู่อันนี้วังทองค่ะเริ่มกัดสีแล้วนะคะวังทองเท่าไหร่ใช่วังทองที่ไปที่มายังไงคะเนี่ยวังทองวังทองมันอยู่ในไหนล่ะไม่รู้อันนี้ไม่ได้อ่านวังทองเลยเห็นแค่ว่ามันชอบมันสวยมันเป็นแบบดำๆแบบสายดาร์กๆใช่คือเวลาดับแดงๆโตเต็มที่อะค่ะแดงๆดำๆกระดูกดำใช่ค่ะตัวนี้ค่ะเอาเลยค่ะได้ได้ค่ะคุณปอยนะคะเดี๋ยวให้คุณปอยเอาอะไรก่อนดีทีละตัวค่ะอันนี้กันนะอุ้ยสีบุรีรัมใช่ไหมใช่ค่ะสีบุรีรัมกระถางนี้ขายไหมคะเนี่ยขายไม่ได้ไปแล้วขายนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ 2,000 ค่ะ 2,000 นะคะใช่ทุกคนคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดออกนะคะก็คือเขาขายออนไลน์แหละเดี๋ยวให้ข้อมูลเบอร์โทรให้ท้ายคลิปนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งกดออกตอนนี้นะอย่าเพิ่งโทรหาแม่ค้าโอเคเดี๋ยวชมกันต่ออันนี้พระนครค่ะพระนครใช่อันนี้ชายชนลูกชายชนมีแต้มไหมหนูใช่มีแต้มค่ะแต้มหมดค่ะใช่อันนี้แบบผิวตั้งแต่เด็กเลยอ่ะอันนี้นี่ค่ะสีรอใช่แต่ไม่รู้ว่านางทำไมถึงบิดจัดมากเด็กเลยอ่ะดูนี่กระถาง4นิ้วนั่นแหละดูบิดตั้งแต่ใช่ค่ะอันนี้เลยอันนี้ลูกมิ่งอันนี้จอมทัพค่ะอันนี้มิ่งใช่ค่ะมิ่งมงคลใช่อันนี้น่าจะเป็นปลาบูทองอุ้ยปลาบูทองก้านเขาจะออกแบบอมเขียวอมน้ำตาลค่ะปลาบูทองตัวนี้นางไหมค่ะนางไหมใหญ่เป็นแม่พันธุ์อันนี้ปราสาททองค่ะปราสาททองใช่ปราสาททองขายทุกกระถางใช่ไหมขายค่ะยกเว้นโอ้ยกเว้นตัวนี้มีต้นแม่ค่ะอันนี้ปราสาททองเท่าไหร่คะเนี่ยปราสาททองนี่เดี๋ยวดูนะคะ1,400ค่ะปราสาททองปราสาททอง1,400ใบใหญ่อันนี้ค
พระรามแน่เลยเอ้ยไม่ใช่พระนารายณ์ปะใช่ค่ะพระนารายณ์พระนารายณ์พระนารายณ์ก็คือเอ๊ะพระนารายณ์กับพระรามต่างกันค่ะเพราะว่าพระนารายณ์มันจะยังไงอะสีมันจะไม่เหมือนกันต้องดูพระรามมันจะกัดจะออกเป็นสีคู่กันได้ไหมคะคุณได้ค่ะอันนี้พระรามมันจะกัดสีแบบแต่ว่าแต่หน้ารายอ่ะมันจะไม่กัดเป็นสีขาวมากนะแล้วหูตรงนี้ต่างกันปะหูต่างเนาะใช่ค่ะใบก็จะต่างกันใบต่างด้วยหูต่างใบต่างเพราะว่าตัวนี้ฝั่งพระนารายณ์เหมือนใบจะใหญ่กว่าใช่ค่ะใหญ่กว่าแต่ว่าฝั่งพระรามหูตัดไหมน่าจะตัดทรงตัดแล้วก็เขาเรียกว่าลายตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนลายไทยอ่ะพระรามจะกัดลายไทยคือพระนารายณ์นะคะนี่นะตัวนี้คือพระนารายณ์ตัวนี้คือพระรามค่ะโอ้ให้ความรู้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นางเมยนางเมยมีที่มายังไงอ่ะคะนางเมยน่าจะเป็นนางอะไรสักอย่างนางคดีในป่าน่าจะใช่ค่ะดูเห็นว่าชื่อมันพอละสีมันชมพูก็เลยแบบเอามาดีกว่าลองเลี้ยงใช่ค่ะชมพูเลยคือยังอันไหนชอบก็คือเอามาคือมีพอชอบใช่ชอบในตัวอันนี้เมืองฉิมพีค่ะฉิมพีชื่อสวยชื่อเพราะก็เมืองฉิมพีเราเห็นอยู่วิภาใช่วิภาวีเราไปหาอยู่เมืองฉิมพีอันนั้นของน้องตัวเบลล์มเลยอันนี้เพิ่งได้มาค่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะพันศรโยธาค่ะพันศรโยธาจะเป็นชื่อไทยบอลไทยหมดเลยค่ะที่เลี้ยงใช่ค่ะชื่อไทยบอลไทยหมดเลยอันนี้สุนทรภู่ค่ะบอลเก่าบอลเก่าสุนทรภู่ค่ะสุนทรภู่อันนี้จะเป็นพระยาศรีเสาวภาค่ะอันนี้คือฟอร์มกำลังแบบสัก4เดือนไหม3 4ใช่ค่ะประมาณใช่ใช่ค่ะพระยาศรีเสาวภาตัวนี้อันนี้เดี๋ยวจะดูให้ดูตรงนี้อันนี้ก็ไม้โบราณเหมือนกันพระพิจิตรพระพิจิตรค่ะพระพิจิตรใช่เขาจะกัดกว่านี้มั้ยคะใช่ค่ะเป็นแดงกว่านี้แดงขาวกัดยิ่งกว่านี้ค่ะปล่อยไปต้นนึงแล้วต้นใหญ่ที่เป็นลูกอันนี้เป็นลูกเห็นแล้วใช่มั้ยต้นใหญ่เห็นแล้วค่ะใช่ๆแล้วก็จะกัดอันนี้คือไม้เก่าไม้โบราณแดงสยามแดงสยามแต่ละชื่อต้องไปนั่งไล่ใหม่แล้วนะเนี่ยใช่ยอดเลยอันนี้เป็นสุรพลค่ะสุรพลใช่เป็นสุรพลก้านดำแต่เด็กดำใช่ค่ะทรงจะดำๆเลยใช่ค่ะสายดาร์กเหมือนกันข้างล่างก็มีแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้สีลำดวนหรือสีลำพูนสีลำดวนไหมอ่ะใช่ใช่น้ำชายสีอะไรสักอย่างเนี่ยสักอย่างรู้แต่ว่าสีจัดด้วยสีจัดเนี่ยค่ะสีนั่นแหละจัดด้วยสวยงามค่ะสวยงามแล้วก็ตรงเส้นกระดูกออกทองๆด้วยเนาะค่ะใช่ทองๆด้วยค่ะนี่อันนี้ศิลาหุ้มทองค่ะศิลาหุ้มทองอันนี้น่าจะเป็นแรกๆเลยนะยอดมงกุฎหรือเปล่าคะไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจใช่ไหมใช่ใช่แต่สวยค่ะที่ได้สวยนะสวยอันนี้มณีทองมณีทองใช่ค่ะมณีทองแม่กรองแวบอยู่ด้านหลังโอ้ยอันนี้แม่กรองตอนแรกแบบบึ้มกว่านี้อันนี้แบบนางเริ่มผัดเริ่มแบบไปแล้วใช่ค่ะแต่หลอดเริ่มออกแล้วหน้าหนาวเริ่มผัดใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่มาละอันนี้ก็พิมลราชค่ะพี่มนราชราชใช่ค่ะพี่มนราชไม้โบราณเหมือนกันค่ะไม้โบราณแล้วก็ด้านในนะคะเดี๋ยวคุณปอยยกหน่อยเดี๋ยวความซูมกันนะอันนี้จอมทัพเขาได้มาในนามจอมทัพสายเก่าเออหรอแต่ว่ามีเม็ดใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสายเก่าก็เลยว่าเอามาดีกว่าเขาบอกว่าเก็บไว้ดีๆมันเป็นจอมทัพที่หายากเป็นสายเก่าของเขาเป็นจอมทัพนี้ใช่อันนี้องคุลิมานค่ะยังไม่กัดนะแต่ว่าความเงาวับเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยรอกันไปค่ะก็นะชายโชนอันนี้คือแม่พันธุ์ใช่ใช่ค่ะที่ให้ลูกไป 2-3 ต้นแล้วค่ะนั่นแหละค่ะลูกเขาลูกเขาอันนี้มิ่งมหามงคลจากสีนี่ปะ
น่าจะใช่ไหมน่าจะมาหาเขาบอกมีตั้งแต่ได้มาแต่ต้นแรกๆเลยเขาจะมีถ้ามิ่งมงคลจะสีเขียวไหมคะถ้ามิ่งมหาจะสีดำใช่ไหมคะน่าจะค่ะเนี่ยค่ะน่าจะใช่ใช่อันนี้ก็ให้ลูกออกมาแล้วหน่อมาแล้วให้หน่อไปหน่อหนึ่งแล้วค่ะหน่อมาแล้วขายไปแล้วอันนี้คือใบใหญ่มากเป็นด้านในก็จะคล้ายๆกันใช่ใช่ไม่รู้หกหลุมหรืออะไรไม่ค่ะคือเก็บไม่มีที่เก็บแต่ได้ยาหกหลุมไม่มีที่เก็บพวกนี้นี่ไม่ต้องยกก็ได้ค่ะพวกนี้ค่ะเดี๋ยวป้อมซูมให้แล้วก็คุณปอยก็พูดกันนะอันนี้คือหงเหินหงเหินกั้นสีอะไรคะคุณปอยสีดำอ๋อเป็นลายใช่เป็นเส้นใช่ค่ะการลายอันนี้จะเป็นพระยาสุระเสนค่ะเสนสวยนี่ใบใหม่ที่ออกมาสกัดแบบกัดสีสวยแต่ว่าใบหลอดใหม่ใช่ค่ะมันคืออะไรสุระเสนแต่มันน่าจะอยู่ในตระกูลนั้นแหละค่ะพี่อันนี้ไม้เก่าไม่ทราบชื่อเก่าไม่ทราบค่ะอันนั้นก็นายพันเรืองตับวีรชนค่ะใช่ด้านในค่ะนี่วังทองใช่ไก่ด้วยไก่อันนั้นก็เป็นดาวเพียงดินดาวเพียงดินใช่ค่ะดาวเพียงดินนี่เยอะอยู่ที่ที่นี่เจอแต่ไม้เก่านะคะอันนี้อะไรคะคุณดุดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟื้นค่ะต้องสองกระถางเลยไหมคะใช่ค่ะค่ะมีเบบี้หมดแล้วก็คือดาบฟ้าฟื้นมันต่างจากพวกกวนอูหรือว่าอะไรใช่ใช่ใช่ค่ะยังไงคะเนี่ยดาบฟ้าฟื้นมันจะยาวๆกว่าแต่สีมันจะไม่กัดเหมือนกับพวกกวนอูกวนอูมันจะสีมันจะแดงกว่าแต่พวกนี้มันจะไม่ได้กัดสีแดงมากม่วงเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วตัวนี้อะคะอะไรน่าจะเป็นลูกไม้ค่ะอ๋อเป็นลูกไม้ใช่ค่ะแล้วคนดุดนี่คือมาเล่นบอลสีเพราะว่าอะไรยังไงคะเนี่ยชอบสีค่ะชอบพวกความสีใช่เพราะว่าแต่ละพันธุ์มันสีมันจะไม่เหมือนกันเลยชื่อด้วยไหมใช่ค่ะชื่อด้วยหลากหลายของชอบบอลเก่าชอบบอลไทยชอบบอลเก่าชอบบอลไทยนะคะก็คือเลี้ยงด้วยความรักเช้าเที่ยงเย็นค่ะต้องเข้าสวนต้องฝากให้ดูวันนี้ทำงานเช้าเที่ยงเย็นเลยค่ะต้องมาดูก่อนดูความหลอดต้นไหนหลอดออกมาก็จะแบบนี่อันนี้ก็ใส่ลุ้นยิ้มอันนี้ก็ใส่ลุ้นเทพอักษราใส่ลุ้นใส่ลุ้นเหมือนกันเทพอักษราใช่ค่ะลุ้นส่วนมากจะเป็นลุ้นปลูกนานยังคะอุ้ยสี่เดือนสี่ห้าเดือนประมาณนั้นใช่ค่ะส่วนมากคือได้มาจากไหนอะคะส่วนมากออนไลน์ไหมออนไลน์ค่ะออนไลน์ตอนแรกเลยไปถึงที่ร้อยเอ็ดตอนแรกไปถึงที่เลยค่ะไปดูสวนก็เลยใช่สวนที่ร้อยเอ็ดต่อไปก็ออนไลน์บ้างแล้วก็เพาะเองบ้างก็มีค่ะใช่ก็คือจริงๆของคุณหนุ่มคือขายออนไลน์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็คุณปอยนี่ก็คือเราไปเห็นคุณปอยที่ตลาดด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันออนไลน์ก็ขายแต่ไม่ค่อยมีเวลา ทำงานทั้งวันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าลูกเพจหรือว่าใครที่ดูช่องของป้อมนะคะแล้วสนใจอยากได้ตัวไหนสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ Facebook ก็ได้เบอร์โทรก็ได้ค่ะ Facebook ของคุณปอยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะcopy ตัวนี้ตัวลิงก์อ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ทุกคนจะได้ติดต่อค่ะได้ส่วนไหนปกติไลฟ์ไหมคะไลฟ์สดไหมไม่ไลฟ์หรือว่าคือแบบถ่ายรูปลงใช่ส่วนมากจะเป็นถ่ายรูปลงมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าไลฟ์มันก็ต้องใช้เวลาใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วทีเนี้ยวัสดุปลูกนะคะที่นี่ใช้เป็นแบบไหนบ้างคะเนี่ยปลูกก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นใบมะขามกับใบก้ามปูผสมกันค่ะแล้วก็ดินเนาะก็ดินผสมกันสามส่วนก็ใบมะขามมันจะช่วยเรื่องกัดสีมันเป็นกรดค่ะแล้วก็การรองน้ำหล่อน้ำที่นี่ก็คือใช้เป็นแบบท่อเป็นท่อทำเองใช่ทำเอง DIY สาย DIY ทำเองเลี้ยงไม่ได้มีโรงอบหรือไม่มีค่ะธรรมชาติธรรมชาติโดนแดดแค่ช่วงเช้าค่ะพอหลัง11โมงไปก็จะไม่โดนแล้วตรงนี้ก็คือเป็นแดดแบบค่ะแดดเช้าแดดเช้าแดดอ่อนๆอยากให้คุณดุดกับคุณปอยชวนเพื่อนมาปลูกต้นบอนสีกันหน่อยค่ะก็ใครที่ชอบนะคะอันนี้คือปลูกเพราะความชอบ ชอบที่จะลุ้นหลอด
ใหม่ๆตื่นเต้นที่หลอดใหม่ๆออกมาว่าสีมันจะเป็นยังไงใครที่ชอบก็เชิญชวนมาอนุรักษ์ต้นไม้ไทยของเราค่ะพี่ดุดค่ะพี่ดุดค่ะเหมือนกันค่ะยังไงนะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะที่แบบให้ป้อมเข้ามาในบ้านแล้วก็มาดูมาชมบอลเนาะยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์พี่ดุดกับคุณปอยเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย